ความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนล้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิด Cody Chance ดร.เสรีการันตีถามให้หน่อยว่าเขาชื่ออะไรอะไรเงี้ยบอกว่าให้ฝากบอกว่าเปรี้ยวนะชอบแอบชอบตั้งแต่เห็นเดินเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่ย้ายไปไอ้เราก็กลัวแล้วพี่ใช่เหรอวะมาชอบอะไรเราเขาก็คนดังคนนึงอ่ะใช่มั้ยพี่แล้วมาชอบอะไรแฟนเขาก็มีเป็นทอมข้างในอะไรเงี้ยน้ำเราก็สอบปสใช่มั้ยน้ำเราเรียนต่อข้างในส่วนเปรี้ยวก็มาเรียนกศน.ม.6ก็มาสอบก็เจอกันเขาก็เลยบอกเดินมาขอกอดได้ไหมนะประมาณนี้แบบว่าชอบเขาชอบเขาเหมือนเขาชอบเรามากสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เราคุยกับอดีตนักโทษเธอชื่อว่าคุณนับดาวนะครับเธอติดคุกทั้งหมด7ปี8เดือนด้วยข้อหาค้ายานะครับเงินที่เธอได้จากการค้ายากว่าล้านบาทหมดไปกับการต่อสู้คดีและที่สำคัญนอกจากเงินหมดแล้วเธอต้องไปชดใช้ความผิดในเรือนจำถึง7ปี8เดือนวันนี้ขอต้อนรับคุณนับดาวนะครับสวัสดีค่ะเสียใจไหมที่เดินผิดพลาดตอนนั้นน่ะเสียใจค่ะแต่ก็เก็บความเสียใจนั้นมาเป็นครูที่ชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตไปดีกว่าครับเรือนจำอยู่2ที่ด้วยกันคือที่ลพบุรีและที่นครราชสีมาใช่ค่ะและที่นครราชสีมาก็ไปเจอกับคนคนหนึ่งคือคุณเปรี้ยวใช่ค่ะเจอครั้งแรกที่ไหนที่แดนของเขาคือแดน1คือพวกโทษสูงส่วนนับดาวเองนับดาวต้องไปอยู่แดน2คือจำแนกคือคนที่เพิ่งย้ายไปอะค่ะจะต้องเข้าไปอยู่แดน2ใหม่รับใหม่หมดไปเจอกันที่แดน1เจอคุณเปี้ยวเขาอยู่ที่นั่นก่อนใช่ค่ะเขาอยู่ที่นั่นก่อนเขาอยู่แดน1เป็นแดนสูงใช่แล้วเราก็อยู่แดน2ใช่ค่ะไปเจอกันวันแรกเจอที่ไหนเจอกันตอนที่ไปสแกนทำลายนิ้วมือที่ต้องใช้เกี่ยวกับเงินในบัญชีอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอกันที่แดนเขาอยู่เพราะว่านับเราต้องเดินไปทำลายนิ้วมือที่แดน1จากแดน2ค่ะก็เจอกันที่นั่นเจอกันใครคุยกับใครก่อนซึ่งเปี้ยวเขานั่งอยู่ตรงร้านค้าที่นับดาวไปทำลายนิ้วมือพอดีเปี้ยวเป็นคนทักทายนับดาวก่อนซึ่งเขาบอกว่าเขานั่งมองอยู่นานแล้วเขาชอบน่ารักดีเขาอยู่ห่างกับเขาว่าอายุห่างกับนับดาวมะห่างค่ะเปี้ยวเป็นรุ่นน้องนับดาวกี่ปีสามสี่ปีค่ะสามสี่ปีตอนนั้นเปรี้ยวเนี่ยเขาอยู่ที่เรือนจำนครราชสีมาเนี่ยเขาอยู่มากี่ปีแล้วที่นั่นนะฮะอยู่ที่นั่นมาสองปีค่ะย้ายจากขอนแก่นมาได้สองปีแล้วอยู่ที่นั่นมาสองปีอากาศเขาเป็นยังไงบ้างโหหนาวมากเลยค่ะอาการเขาก็ช้ากว่าคนอื่นก้าวนึงอะพี่เป็นยังไงอะเขาว่ากินยาจิตเวชอยู่ค่ะกินยารักษาอาการของเขาประสาทหลอนเหรอใช่ค่ะไม่เชิงประสาทหลอนมันแบบว่ามันต้องกินอ่ะพี่เกี่ยวกับโรคพวกโรคซึมเศร้าเขาหรือว่าโรคที่เขาเป็นอยู่อะค่ะเขาจะช้ากว่าคนอื่นหนึ่งก้าวคือผู้ช้าเดินช้าทำอะไรก็ช้าเขาจะอยู่แยกโซนไปโซนคนป่วยเลยงานก็ไม่ต้องทำไม่ต้องมีกองงานแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก่อนที่เราจะออกมาคือเปียวได้ทำมีจำแนกไปอยู่กองงานก็คือเขาจะมีงานให้ทำนะพี่ข้างในเปียวก็จะได้อยู่ไปกองถุงก็คือพับถุงถุงกระดาษเหรอใช่ค่ะถุงกระดาษอเมซอนกาแฟอเมซอนเนี้ยค่ะอ๋อที่ถุงกระดาษอเมซอนที่เราเห็นใส่คุกกาแฟใช่ค่ะ
อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อกาแฟเมซอนแล้วก็ถือถุงกระดาษคุณอาจจะเป็นคนที่ถือถุงกระดาษที่เปี้ยงเป็นคนพับอยู่นะระวังนะคะเขาชดใช้ความผิดของเขาไปแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เขาเจอกันเขาบอกเขาปิ๊งคุณรับดาวเหรอชอบค่ะก็นั่งมองอยู่ตอนแรกเขาก็นั่งมองอยู่พอกลับมาแดนอีกวันนึงเขาก็ฝากเพื่อนที่เดินแดนหรือว่าเนี่ยค่ะมาบอกว่าถามให้หน่อยว่าเขาชื่ออะไรอะไรเงี้ยบอกว่าให้ฝากบอกว่าเปรี้ยวนะชอบแอบชอบตั้งแต่เห็นเดินเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่ย้ายไปไอ้เราก็กลัวแหละพี่กลัวด้วยเพราะเรารู้กิจศัพท์เขาครับเมื่อก่อนก็กลัวก็เชิงเอ้ยใช่เหรอวะมาชอบอะไรเราเขาก็คนดังคนนึงอ่ะใช่มั้ยพี่แล้วมาชอบอะไรแฟนเขาก็มีเป็นทอมข้างในอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาก็มีแฟนเขาแต่อีกไม่นานเขาก็เลิกกันกับแฟนเขามันมีเหตุที่ต้องเจอกันอีกนะพี่เดี๋ยวเขาเปรี้ยวเขามีแฟนเป็นทอมอยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแฟนเป็นทอมชื่ออะไรพอรู้ปะไม่รู้ค่ะแต่ว่าเป็นแฟนกันมานานแล้วใช่ค่ะเป็นคู่กันเป็นคู่กันอยู่เดือนจำอยู่และตอนที่เขามาบอกเขาปิ๊งคุณนับดาวเนี่ยเขายังมีทอมอยู่ปะน่าจะเลิกแล้วอ๋อเลิกแล้วแล้วก็พอรู้แล้วก็กลัวก็งงอะค่ะว่าเอาแล้วมาชอบอะไรเราว่าอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกก็พอหลังจากนั้นนับเราก็ไม่เฉยๆก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันอยู่แล้วพอมีโอกาสได้มาสอบเกี่ยวกับการเรียนข้างในอะค่ะสอบนับเราก็สอบปศใช่ไหมนับเราเรียนต่อข้างในส่วนเปี้ยวก็มาเรียนกศน.6ก็มาสอบก็เจอกันเขาก็เลยบอกเดินมาขอกอดได้ไหมนะประมาณนี้แบบว่าชอบให้กอดไหมก็ให้กอดค่ะก็ให้กอดเขาชอบเขาเหมือนเขาชอบเรามากกอดกอดเดี๋ยวก่อนนะอย่าหาว่าทะลึ่งนะกอดเฉยๆหรือมีแอบหอมด้วยไม่มีค่ะไม่มีกอดเฉยๆกอดเฉยๆค่ะเขาคิดว่าเราเป็นทอมหรือเปล่าวะในความรู้สึกนับเราเขาก็ไม่ได้คิดว่านับเราเป็นทอมนะแต่ว่าซึ่งว่าผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบว่าเลสเบี้ยนเขาจะเรียกอีกภาษาหนึ่งแต่น้ำดาวนี่ชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วชอบมองชอบอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือก็ชอบได้แหละเคยอยู่ข้างนอกก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่เราไม่ได้เป็นทอมแต่ไม่ได้เป็นทอมค่ะแต่มีแฟนเป็นผู้หญิงโอเคอาจจะสับสนนิดนึงนะเอาเป็นว่าโอเคแล้วหลังจากที่คุณเปี้ยวเนี่ยมากอดเราแล้วยังไงต่อไปอีกเริ่มชอบเขาไหมก็เริ่มหวั่นนิดนึงเริ่มหวั่นไหวหรอหวั่นไหวเขาน่ารักเหรอค่ะเขาน่ารักก็จากที่คดีเขาหรือเหตุการณ์อะไรของเขาเราก็มองข้ามไปอะค่ะพี่เราเอาตรงที่ปัจจุบันที่ว่าน้องเขาเป็นแบบไหนเราจะไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องคดีจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเราแค่ซัพพอร์ตกันไปในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าและจากที่กอดกันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมก้าวนึงอีกสเต็ปนึงความสัมพันธ์ยังไงจะไปใกล้ชิดกันก็จำแนกงานไปอยู่ที่พบใช่ไหมคะพบคือสถานพยาบาลซึ่งตัวเปี้ยวเองเนี่ยเปี้ยวก็ได้รับการรักษาอยู่กับเกี่ยวกับกินยารักษาอยู่กับโรคของเขาอยู่ตลอดแล้วมีอยู่เหตุการณ์เปี้ยวเขาเวียนหัวแบบอาการไม่ดีขึ้นก็เลยได้ส่งมาแอดมิดอยู่ที่พบที่นับเราเป็นคนดูแลอยู่ก็มีโอกาสได้เจอกันใกล้ชิดขึ้นก็นับเราก็จะเป็นคนดูแลเปี้ยวค่ะก็คือเขามานอนค้างคืนอยู่ที่สถานพยาบาลใช่ค่ะแล้วเราก็เข้าเวรกลางคืนด้วยไม่ค่ะก็คือกลางวันเราก็เป็นคนดูแลเขาคือกลางวันเขาก็จะอยู่อีกห้องนึง อีกห้องนึงคือเปี้ยวก็จะอยู่ด้านล่างนับเราจะอยู่ประจำห้องของนับเราคือข้างบนดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับจิตเวชเหมือนกันเปี้ยวนี่ก็คือวันที่ย้ายไปอยู่นอนพบเลยหมอยังไม่ได้รับตัวคือดูสังเกตอาการก็คือ24ชั่วโมงถ้าไม่ดีขึ้นก็จะได้ไปเก็บสภาพมาไว้ที่แดนพบก่อนจนกว่าอาการดีถึงจะส่งกลับแดนค่ะเปี้ยวก็อาการไม่ดีขึ้นหมอก็เลยยังไม่ได้ส่งกลับแดนเขาเป็นอะไรตอนนั้นน่ะปวดหัวเวียนหัวน่าจะเป็นโรคเครียดนะคะพี่ก็ปกตินับเราก็เป็นคนดูแลเขาเพราะว่านับเราก็อยู่ประจำห้องนั้นที่เขานอนพักอยู่ดูแลยังไงบ้างก็นับเราต้องดูแลทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของนับเราที่อยู่ข้างในก็มี
ดูแลก็คือเบื้องต้นเอายาให้เอาข้าวให้ถึงเวลาก็เอาข้าวให้แต่เปรี้ยวนี่ก็คือจะเป็นแบบว่าในสไตล์เราก็จะพิเศษหน่อยคือเรามีอะไรส่วนตัวขนมมีเราก็ชอบเขาเหมือนกันนะจากวันนั้นแล้วเราก็เอาขนมให้เขาเอานมแบ่งของใช้ให้อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ชอบแบบเพื่อนอะไรเงี้ยก็พอเขาหายดีขึ้นก็ได้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นนะคะแต่เราอยู่กันคนละแดนนี่ใช่ค่ะอยู่คนละแดนรักข้ามแดนเราจะเจอกันยังไงอ่ะก็น้ำดาวพี่ว่าน้ำดาวความโชคดีของน้ำดาวนะน้ำดาวก็หลังจากออกจากพบมาที่ว่าแยกย้ายกันกับเปรี้ยวไปน้ำดาวถูกจำแนกมาอยู่ที่ห้องเยี่ยมญาตินี่คือสามารถเดินไปได้ทุกแดนเลยน้ำดาวเดินผ่านเปรี้ยวทุกวันเปรี้ยวก็จะมานั่งรออยู่ที่โรงเลี้ยงกำแพงมันก็จะเป็นรั้วตะแกรงอะค่ะพี่ก็จะได้เห็นกันทุกวันอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจนิดนึงว่าคุณน้ำดาวเนี่ยย้ายไปอยู่ในห้องเยี่ยมญาติค่ะทำงานเกี่ยวกับห้องเยี่ยมญาติหลังจากที่ว่าย้ายออกจากพบสถานพยาบาลนั้นทำงานที่ห้องเยี่ยมญาติมันหน้าที่มันมีอะไรบ้างหรอก็เวลาเพื่อนในแดนเยี่ยมญาติเนี่ยค่ะญาติมาติดต่อเยี่ยมน้ำดาวก็จะมีหน้าที่ลงบันทึกแล้วก็คอยคุมว่าคุยอะไรกับญาติอย่างเงี้ยก็คือห้องเยี่ยมญาติอะพี่15ทีปุ๊บเราก็กดกิ่งหมดเวลาก็ไล่กับแดนตอนเย็นมาเราก็ต้องเป็นคนลงบันทึกนักโทษทั้งหมด 4,930 กว่าคนนะนับเราจำได้หมดทุกคนต้องจำว่าอยู่แดนไหนแดนไหน 4,000 กว่าคนเนี่ยก็คือเรือนนักโทษผู้หญิงหมดเลยจำได้หมดว่าใครอยู่แดนไหนแดนไหนแล้วทำไมถึงนับดาวบอกว่านับดาวสามารถเดินไปที่แดนต่างๆได้เพราะอะไรอ่ะก็ต้องส่งสมุดฟ้าไงคะเพราะว่าสมุดฟ้าคือสมุดประจำตัวของคนที่มาเยี่ยมญาติออกเยี่ยมญาติทุกคนแล้วก็วันนึงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าไม่ตรงวันหยุดอะไรเงี้ยก็จะมีแต่ละแดนก็จะได้เยี่ยมญาติตกวันนึง60คน70คนอย่างนี้แล้วสมุดฟ้าคือยังไงฮะสมุดฟ้าคือสมุดประจำตัวที่ต้องเขาต้องถือมาเยี่ยมญาติเวลาที่ออกนอกแดนแล้วนับดาวพอหลังจากเยี่ยมญาติเสร็จนับดาวต้องคนเป็นคนถือสมุดฟ้าไปคืนเอามาเรียงว่าแดนฝึกอันนี้แดน1แดน2ไงค่ะนับดาวก็ต้องไปส่งให้หน้าประตูแดนทุกเย็นเดินแดนโอ้คือตอนเข้ามาเขาถือสมุดฟ้ามาแต่ตอนขากลับเขากลับไปตัวเปล่าสมุดฟ้าเนี่ยน้ำดาวจะไปคืนไปเพราะฉะนั้นน้ำดาวก็สามารถไปแดนต่างๆมันมีกี่แดนที่ทั้งหมดมี4แดนค่ะพี่มี4แดนเพราะฉะนั้นตอนเย็นเนี่ยน้ำดาวก็ไปแดนที่1ได้เพื่อจะไปสมุดคือสมุดฟ้าและถือโอกาสเจอเบี้ยวตอนเย็นก็จะมานั่งรอทุกเย็นรอที่ไหนนะรอที่กองเลี้ยงค่ะก็จะส่งสายตากันเฉยๆจะไม่มีการตีไม้ตีมืออย่างงี้นะเมื่อกี้เขาเรียกว่าตีโบกตีไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นก็จะผิดกฎผิดทั้งเปรี้ยวทั้งนับดาวทั้งสองคนก็คือโบกไม้โบกมือกลางอากาศไม่ได้เลยผิดกฎส่งสายตาอย่างเดียวมีอะไรก็ยิ้มตาอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะส่งสายตาอย่างเดียวส่งสายตาอย่างเดียวเข้าไปหลอกที่กันไปอย่างนั้นมองกันไปมองกันมาเปรี้ยวเข้าไปหลอกที่กองเลี้ยงเนี่ยกองเลี้ยงมันคืออะไรอะฮะเป็นที่นั่งของบ้านเขาคือบ้านเขาคืออยู่กันสามสี่คนนี้เขาก็จะไปนั่งแต่งตัวหลังกองเลี้ยงที่ว่ากองเลี้ยงนี่คือที่ทานอาหารของนักโทษในแดนหนึ่งของเขาใช่ค่ะบ้านเขาก็อยู่ข้างหลังคือบ้านคำว่าบ้านนี้ก็คือแบบโซนที่เขานั่งแล้วก็แต่งตัวตรงนั้นเขาก็จะอยู่ตรงติดกับรั้วที่น้ำดาวเดินผ่านพอดีแต่ต้องเจอกันทุกวันถ้ายกเว้นเสาร์อาทิตย์ก็คือน้ำดาวจะต้องอยู่ในแดนก็คือจะไม่มีโอกาสได้เจอกันวันไหนไม่ได้เจอกันนะเขาจะแบบว่าเหมือนว่าโกรธเราไม่พอใจแล้วนิดนึงงอนนิดนึงแต่เราต้องเดินแดนทุกวันเหมือนกันแล้วก็เขาก็รอเจอแค่นี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วพี่ของคนข้างในอุ้ยความสุขเล็กน้อยแค่แบบว่าตอนเย็นๆช่วงเวลาที่แบบว่าสายตาชิ่งกันมองกันมันก็แป๊บเดียวเองสิใช่ค่ะแป๊บเดียวพี่แต่น้ำดาวสงสารเขานะเปรี้ยวทำไมอ่ะเขาน่ารักอะเขาไม่ได้ดูเหมือนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมาหรือความผิดพลาดของเขามันคืออะไรแต่ที่นับดาวสัมผัสได้เปรี้ยวเป็นคนน่าสงสารคนนึงนะกับนับดาวเขาเป็นคนตรงๆมากนะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเสียดายตรงที่ว่าแม่สงสารแม่ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์มากับพี่ชายเพื่อที่จะมาเยี่ยมเขาเงินเขาก็ไม่ได้มีนะญาติเขาก็ไม่ได้ส่งมีแค่เพื่อนที่อยู่ข้างนอกแค่คนเดียวที่ส่งให้เขาทุกเดือนละ1,500แล้วก็ทำเรื่องเยี่ยมลายเขาคือเขาพูดกล้าที่จะพูดตรงๆกับนับดาวแล้วก็เล่าชีวิตเขาให้นับดาวฟังแต่ไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่านับดาวก็จะไม่ถามเพราะว่ามันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกเขาค่ะก็เข้าใจเขามากกว่าพี่มีแม่กับ
พี่ชายที่มาเยี่ยมใช่ค่ะขับมอเตอร์ไซค์จากขอนแก่นมาโคราชบ้านเขาอยู่ขอนแก่นใช่ค่ะแล้วแฟนเปรี้ยวเขามีไหมก็ไม่รู้ค่ะไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยแต่ไม่ได้ถามเขาค่ะไม่ได้ถามเลยเราก็มีโอกาสที่จะชิ่งตากันไปมาเนี่ยนานขนาดไหนอะก็อยู่ในนั้นก็ประมาณปีกว่าพี่ช่วงหลังๆนี่เองปีกว่าจันทร์ถึงศุกร์เจอกันตอนช่วงเย็นใช่ค่ะแล้วมีโอกาสในช่วงเวลาพิเศษที่นักโทษมาเจอกันก็ตอนที่สอบตอนที่สอบก่อนกันตอนที่สอบได้ก่อนกันมีสอบกันบ่อยไหมอะ ที่ได้ก่อนกันนะก่อนครั้งแรกตอนสอบแล้วมันต้องมีครั้งต่อไปเนี่ยก็ประมาณ 4-5 เดือนก็จะมีสอบนักทำตีทำโททำเอกเขาเรียกเรียนอะไรนะเดี๋ยวหนูก็ลืมนั่นแหละค่ะก็จะมีมาสอบตีเอกก็4เดือนครั้งแล้วก็จะมีเรียนที่กศน.ของเขาเขาก็จะมีโอกาสได้เดินแดนถ้ามีกิจกรรมอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เขาสวยไงเขาก็จะได้ถือป้ายอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มาแดนเราแล้วก็จะไปส่องดูเขาแค่นั้นแหละพี่ถ้ามาแดนเราแล้วก็มีโอกาสได้กอดถ้าไปแดนเขาอย่างไปฟังอภัยแดนเขานับเราก็ได้เจอเขาก็ไปนั่งกินขนมด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้คุยยาวหน่อยใช่ค่ะก็มีโอกาสได้กอดใช่ค่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่นับเรารู้สึกว่านับเราอินเลิฟไปเลยก็คือตอนช่วงทำกิจกรรมโคกหนองนาเป็นยังไงอ่ะก็นับเราต้องเดินเป็นรุ่นแรกของกิจกรรมที่ว่าอภัยปีที่พี่ปีก่อนนะคะมันต้องเดินแดนไปทำกิจกรรมที่แดน1ทุกวัน14วันนับดาวต้องไปเจอเปรี้ยวทุกวันเลยไปทำกิจกรรมอะไรอ่ะก็เหมือนว่ากิจกรรมโคกหนองนาไงพี่ที่เป็นเกี่ยวกับพวกพี่ว่าในหลวงทำไว้อ่ะค่ะทำขุดคลองแล้วก็ทำฝ่ายชะลอจะมีเจ้าหน้าที่ข้างนอกเข้ามาสอนนี่ค่ะก็ต้องเดินแดนไปที่แดน1ทุกวัน14วันแต่แดน1เค้าจำลองโคกหนองนาให้ดูเหรอใช่ค่ะอ๋อก็มีโอกาสได้เจอกับเปี้ยวทุกวันใช่ค่ะได้จับมือกันไหมก็นั่งกินขนมด้วยกันได้จับมือกันค่ะกินข้าวพร้อมกัน14วันแต่ไม่ได้แต่เดินแดนนะคะไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้ไม่ได้ไปนอนอยู่ที่นั่นมีโอกาสที่นอนด้วยกันไหมไม่มีเลยค่ะพยายามจะหาโอกาสไหมทำจริงๆในฐานะเป็นแฟนกันนะถ้าข้างนอกไม่แน่ค่ะแต่ข้างในไม่ค่ะอ๋อมีโอกาสได้อย่างนั้นแต่มากได้แค่กอดกันเปี้ยวเขาเล่าเลยให้เราฟังอีกนะชีวิตของเขาอะฮะไม่ได้เล่าอะไรเลยนะพี่เอาจริงๆแล้วเปรี้ยวแค่เป็นคนที่ใส่ใจเรากินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่อยู่พบอย่างเงี้ยนะคะก็เขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งอะน้ำเราเลยมองข้ามเรื่องพวกนี้เขาไปด้วยก็จะไม่คุยกันถึงเรื่องอื่นเลยเอาแค่แต่เขาพูดไว้ว่าถ้าออกมาจะคนที่เขาจะมาหาคนแรกก็คือน้ำดาวก็น้ำดาวดีกับเขาอะไรเงี้ยเขาอยากเจออย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยน้ำดาวก็ไม่อันนี้นะน้ำดาวโอเคนะถ้าเขาออกมาพ้นโทษออกมาน้ำดาวก็ยินดีนะยินดีเจอกับเปี้ยวแล้วยินดีจะเป็นแฟนกันไหมอ่ะไม่ค่ะยังไม่ตอบ ยังไม่ตอบ แล้วเขาบอกไปว่าเรามีลูกแล้วบอกค่ะบอกเล่าหมดเล่าเหมือนกันเล่าน้ำดาวจะชอบคุยให้ฟังอะไรเงี้ยเวลาเยี่ยมญาติหรือว่าอะไรเงี้ยใครมาเยี่ยมเขาก็จะถามบอกมีลูกมามีญาติมาอะไรเงี้ยก็จะคุยกันแสดงว่าเปี้ยวก็รู้สตอรี่ชีวิตของน้ำดาวใช่ค่ะใช่นี่เขียนจดหมายฝากเพื่อนเขาที่ว่าเยี่ยมเขาได้ออกมาบอกก็บอกปวดก็เป็นห่วงเราอย่าดื้อนะอะไรเงี้ยไม่อยากให้เราต้องผิดพลาดอะไรอีกให้รอเขาอยู่ข้างนอกออกมาจะพาไปเที่ยวอะไรกันนี้ก็จะมีประมาณนี้นิดนึงที่ฝากมาเขาเปรี้ยวฝากข้อความมาให้เราเขาห่วงน้ำดาวมากเขาเขียนจดหมายมาเขาเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาก็ดีขึ้นเพราะน้ำดาวเหมือนกันตอนที่ว่าเขาจะกรี๊ดบ่อยนะอยู่ข้างในอะโรคประสาทของเขาเลยกรี๊ดบ่อยกรี๊ดบ่อยเอาเรื่องอยู่เขาใครทำผิดหูผิดตาก็จะแบบร้ายอยู่เปรี้ยวกระดื้ออยู่ค่ะก็มีโอกาสได้ฟังจากที่เขาพูดเขาก็บอกว่าน้ำเราสามารถทำให้เขาหายอาจจะเป็นเพราะว่าไปเติมเต็มบางสิ่งที่เขาขาดก็ได้ใช่ไหมพี่ก็เลยทำให้เขาดีขึ้นเขาบอกตอนแรกที่น้ำเราเจอเปรี้ยวน้ำเรากลัวแต่หลังจากที่คบไปเป็นนานๆเนี่ยความกลัวนั้นหายไปปะหายไปเลยค่ะพี่หายไปเลยจนกระทั่งทุกวันนี้นะน้ำเราคิดว่าคนเราควรได้รับโอกาสนะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นในสิ่งที่เขาทำแล้วเราไม่ได้เรามองข้ามไปก่อนอะไรมันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าดีกว่าน้ำเราคิดว่าน้ำเราซัพพอร์ตเขาเรื่องความรู้สึกเขาดีกว่าคนไม่ดีก็เป็นคนดีได้ใช่ไหมพี่คนทุกคนมีข้อผิดพลาดเหมือนกันหมดไม่มีใครถูกแล้วไม่มีใครผิดได้ทุกอย่างใช่ไหมพี่เดินสายกลางอย่างเดียวเปรี้ยวต้องอยู่ในเรือนจำอีกนานไหมก็หน้าบัตรก็สิบ
13 14ปีอ่ะพี่แต่จริงๆก็ไม่ถึงหรอกประมาณ 5-6 ปีก็น่าจะอยู่อีกประมาณนี้อีกนานมะก็ 5-6 ปีตอนนี้เขาติดไปกี่ปีละตอนนี้ก็อยู่ได้6ปีกว่าแล้วมั้งพี่เปี้ยวก็อีกไม่นานอีกไม่นานนี่แหละค่ะก็น่าจะได้ออกแล้วถ้ามีอภัยไปบ่อยเปี้ยวก็อาจจะมีโอกาสได้ออกมาไว้หน่อยก็ยังรออยู่ค่ะเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเปรี้ยวมาหลังจากที่ออกมาแล้วว่าไม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันหรือว่าจะไม่มีมันเป็นกฎของเรือนจำเราจะไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยนอกจากคนที่พ้นโทษออกมาเขาจะฝากข้อความมาก็คือมีจากฝ่ายที่อยู่ในเรือนจำที่จะฝากข้อความมาแต่เราไม่สามารถจะส่งข้อความของเราไปให้เขาซึ่งเปรี้ยวก็เข้าใจเหมือนกันว่าเขาก็จะไม่รับข้อมูลเลยจากเราเลยใช่ค่ะเพียงแต่มีแค่คำว่ารอวันที่ออกมาจะเป็นคนไปรับวันแรกแค่นั้นที่น้ำดาวเคยพูดกับเขาไว้เหมือนกันอ๋อน้ำดาวจะไปรับเขาค่ะแสดงว่าน้ำดาวก็ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดว่าเขาจะได้รับอภัยเมื่อไหร่ยังไงแต่ทีนี้นะถ้าติดไปได้อยากบอกอะไรกับเปี้ยวเขาก็ยังรออยู่ค่ะไม่ได้ดื้ออะไรแล้วก็วันที่ออกมาก็จะไปรอรับอย่างที่เคยคุยกันไว้ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้เขาสู้ห้ามยอมแพ้ห้ามงงเงยดูแลตัวเองดีๆแค่นี้ค่ะครับฟังแล้วพูดตรงๆก็เรารู้สึกว่ามีความสุขกับมิตรภาพที่สวยงามระหว่างคุณน้ำดาวกับคุณเปี้ยวนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มให้กำลังใจกันผมฟังแล้วไอ้เรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเลยแต่รู้สึกว่ามันเป็นการที่ให้กำลังใจคนเรามันผิดพลาดกันไปในตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเด็ดดีไปกว่าการที่ห่วงใยเล็กๆน้อยๆการให้ขนมการพูดคำพูดให้กำลังใจกันซัพพอร์ตกันค่ะคุณเปี้ยวเขาบอกว่าเขาเริ่มดีขึ้นเพราะว่าคุณน้ำดาวดีใจไหมดีใจค่ะพี่น้ำดาวเคยไม่เคยคิดว่าน้ำดาวจะสามารถทำให้คนคนนึงมันมีรอยยิ้มได้อีกครั้งนะจากชีวิตเขาที่ดูว่าค่อนข้างมืดกว่าเราหลายอย่างมันก็เลยแลดูว่าก็ดีนะถ้าเราทำให้เขาหายจริงๆอ่ะเราสามารถรักษาคนได้มันก็เป็นบุญนะพี่ก็ยินดีที่จะช่วยเขาจนกว่าชีวิตเขาจะโอเคค่ะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณดาวนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเรื่องราวคุณดับดาวยังมีอีกนะครับในตอนที่คุณดับดาวอยู่ที่เรือนจำที่นครราชสีมาคุณดับดาวได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจรวมถึงคุณดับดาวมีศึกกับบางคนในนั้นด้วยขอขอบคุณสารสกัดถังเช่านะครับคอนดิเชนนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นมากลางดึกตื่นมาฉี่ตื่นมานู่นนี่นั่นแล้วจะหลับอีกทีก็มันเรื่องยากเย็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยทานคาร์ดิเชนก่อนนอนนะครับคุณจะได้หลับยาวไปถึงตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสและที่สำคัญคือคาร์ดิเชนเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้คุณเจ็บป่วยได้ยากและที่สำคัญคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ